ที่มาเที่ยวเพชรบูรณ์ก็คงจะชื่นชอบบรรยากาศชิลๆนะคะของบรรยากาศภูเขาที่เขาค้อหรือว่ามานั่งจิบกาแฟชิลๆตามคาเฟ่แบบนี้ล่ะค่ะแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะคือเรื่องของงานภูมิปัญญาผ้าค่ะถ้าใครชื่นชอบเรื่องผ้าเห็นชุดสวยๆของแตงแบบนี้น่าจะสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชุดที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ภูมิปัญญาผ้าทอที่คนในชุมชนพยายามจะรื้อฟื้นแล้วก็มีการปรับประยุกต์ให้อยู่ร่วมสมัยค่ะเส้นไหมที่ใช้ทอสิ้นตีนก่านของคนไทยลมฝ้ายถักทอเป็นผ้าห่มผ้านุ่งมาช้านานยังมีใยกันชงเส้นใยนุ่มมีน้ำหนักฉบับชาวเขาเผ่าม้งสามราชนีเส้นใยทอรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียวตามภาพในใจของนิชาภาแซมลำเจียกผู้หลงใหลเสน่ห์งานผ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความหลากหลายไม่แพ้เมืองผ้าแห่งอื่นๆและเริ่มทำผ้าพื้นผสมผสานสามเส้นใยสร้างความแปลกใหม่ด้วยการทอลายเกล็ดเต่าและตัดเย็บให้เป็นแฟชั่นร่วมสมัยเป็นการต่อยอดจากงานออกแบบทำแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ชาวเขาในนามปิยาศิราเน้นงานออกแบบตัดเย็บประยุกต์งานเผ่าม้งหลายพื้นที่ให้มีดีไซน์แปลกใหม่เช่นการนำหัวกระโปรงมาแต่งเป็นคอเสื้อปลายแขนใช้งานปักหรืองานด้นมือมาตกแต่งกระเป๋าจุดเด่นคือเล่นกับผ้าใยกันชงสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคือคนมาเที่ยวเขาค้อเนี่ยนอกจากมาชมวิวทิวทัศน์อย่างที่เห็นแล้วเขาจะมาดูในเรื่องของวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ไปดูแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยงานของเขามันสวยมากมันเกิดจากภูมิปัญญาเกิดจากฝีมือที่เขาถักและที่เขาเขียนของเราจริงๆแบรนด์เบสไลน์ที่บอกค่ะว่าเราทำผ้าชาวเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเส้นใยกันชงซึ่งถือเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ของชาวเขาที่เราเห็นใยกันชงปุ๊บเราจะรู้แล้วนี่คือชาวเขาและขณะเดียวกันเมื่อเราลงไปข้างล่างนะคะเราก็จะเห็นพวกเส้นฝ้ายเส้นไหมนะคะซึ่งมันก็เป็นเส้นใยเหมือนกันเราอย่างที่บอกว่าเราอยากจะรวมผ้าหรืออัตลักษณ์ของทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเชื่อมโยงกันได้ไม่เพียงแบรนด์เสื้อผ้าสไตล์ชาวเขาที่สร้างชื่อมานานหากผู้ประกอบการมากฝีมือยังมีทายาทรุ่นหลานมาเป็นกำลังหลักสร้างสรรค์งานเขียนเทียนเช่นคนม้งในพื้นที่ใช้เทคนิคโบราณคือการเขียนด้วยหลาจังแม้เริ่มจากลายดั้งเดิมหากพื้นผ้าในนามนัทดาพาเขียนเทียนก็ปรับตัวเองให้เป็นงานศิลปะบอกเล่าวิถีแห่งขุนเขาตอนแรกก็จะฝึกการแบบตีตารางแล้วก็หัดเส้นตรงวงกลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลายงานอัตลักษณ์ของเขาเลยก็คือเป็นลายของชาวเขาก็คือฝึกลายเส้นขีดถ้ามีนักท่องเที่ยวมาหรือชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจเขาก็จะมายืนดูตอนแรกเขาก็คิดว่าแบบเป็นสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็อธิบายเขาฟังว่ามันคือขี้ผึ้งคือแว็กซ์ขาวคอค่ะเป็นชุมชนที่มีชาวเขาเผ่าม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือตั้งอยู่ที่นี่เลยแล้วคนส่วนน้อยจะไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้ค่ะเราก็หมายถึงว่าเรามาอยู่ในแหล่งที่ท่องเที่ยวอย่างพิโนลาเต้อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวอ่ะเข้าถึงพวกงานผ้าหรืองานเขียนนี้ได้ง่ายขึ้นอย่างเขาไม่เคยไปที่ชุมชนเลยที่เขกน้อยเลยแต่เขามาเห็นได้ที่นี่ทำให้เราเกิดไอเดียว่าทำยังไงที่จะร่วมสมัยหรือการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาต่อยอดโดยที่รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เป็นศิลปะจริงๆก็เริ่มจากลูกค้านำผลงานมาให้วาดเป็นรูปปีนักสัตว์รูปองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสายมูทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราต่อยอดและพัฒนางานจากสิ่งที่เราทำดั้งเดิมนะคะต่อยอดและพัฒนาให้อยู่ในกระบวนการหรือสืบสานงานให้มันคงอยู่จากคนต่างถิ่นการทำงานกับผืนผ้ายังพาให้นิชาภาผูกพันกับคนท้องถิ่นเรา3ปีมานี้จึงรวมกลุ่มคนทำผ้า7กลุ่มในนามเพชรบุระได้แก่กลุ่มคิดโคสาได้คนรุ่นใหม่รื้อฟื้นผ้าขิดลายดอกจันกลุ่มลมสไตล์ยามผ้าทอพื้นเมืองไทยลมเพื่อนธนชาผ้าทอพื้นเมืองไทยลมผ้าทอไทยลมบ้านหวายและผ้าทอบ้านวังร่องมือฉมังด้านการทอผ้ายกรวมมือกันขับเคลื่อนงานผ้าท้องถิ่นให้เมืองแห่งขุนเขาเป็นอีกหมุดหมายของคนรักผ้าไทยอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน